สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสอนการแบ็กอัพรายวิชาที่ได้สร้างไว้และการรีสตอร์นำข้อมูลกลับมาใช้งานใหม่นะครับในขั้นแรกนะครับเราก็ไปที่รายวิชานะครับที่เราต้องการแบ็กอัพข้อมูลนะครับจากนั้นมาที่เมนูทางด้านซ้ายมือนะครับชื่อว่าการจัดการระบบเราทำการคลิกเลยครับที่การสำรองข้อมูลทางระบบนะครับจะให้เราเลือกได้นะครับว่าเราต้องการที่จะแบ็กอัพข้อมูลนะครับหรือว่ากิจกรรมไหนบ้างนะครับที่เราได้สร้างไว้แล้วนะครับหากว่าเราไม่ต้องการข้อมูลของสมาชิกนะครับแบ็กอัพไปด้วยเราทำการคลิกเลยครับที่ขวามือทางด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นการไม่นำข้อมูลของสมาชิกติดไปด้วยนะครับต่อมาคลิกขั้นต่อไปครับจากนั้นนะครับทางระบบจะให้ตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการแบ็กอัพนะครับโดยจะมีการตั้งค่า default ไว้นะครับก็คือชื่อย่อของรายวิชาปีเดือนวันนะครับแล้วก็เวลาซึ่งตัวอย่างนี้ก็คือเวลา 9:00 นนะครับ53นาทีนะครับจากนั้นมาทางด้านล่างนะครับคลิกขั้นต่อไปครับทางระบบจะทำการแบ็กอัพข้อมูลเป็นไฟล์นะครับนะครับเราทำการคลิกนะครับไฟล์ที่เราต้องการแบ็กอัพไว้นะครับเพื่อดาวน์โหลดลงมาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆได้นะครับซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์นะครับขนาดเนื้อหาหรือว่าสื่อต่างๆที่อยู่ในรายวิชานั้นๆนะครับจากนั้นนะครับหากว่าเราต้องการที่จะรีสตอร์ข้อมูลในรายวิชานี้นะครับกลับไปใช้ในรายวิชาอื่นๆสามารถทำได้นะครับโดยการไปยังรายวิชานะครับที่เราต้องการรีสตอร์ข้อมูลนะครับซึ่งจากตัวอย่างนะครับก็จะเป็นรายวิชาที่ไม่มีเนื้อหาใดๆนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่เมนูของการจัดการระบบนะครับคลิกที่การกู้คืนครับเมื่อคลิกที่การกู้คืนจะมีการให้อัปโหลดไฟล์นะครับที่เราต้องการจะรีสตอร์คลิกที่อัปโหลดไฟล์ครับและทำการบล็อกไฟล์นะครับนั้นนะครับคลิกอัปโหลดไฟล์นี้นะครับซึ่งระยะเวลาในการอัปโหลดก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์เช่นเดียวกันครับโดยที่ไฟล์ที่ทาง Moodle นะครับทำการแบ็กอัพให้ก็จะเป็นไฟล์นามสกุลติปนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลครับนั้นนะครับเมื่อทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นสู่ระบบของ Moodle เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่กู้คืนครับจากนั้นนะครับทางระบบจะสอบถามนะครับว่าต้องการเพิ่มข้อมูลลงในรายวิชาที่มีอยู่หรือว่าสร้างรายวิชาใหม่นะครับให้คลิกว่าใช่นะครับคลิกขั้นตอนต่อไปครับซึ่งในการคู่คืนนะครับก็สามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะสร้างเป็นรายวิชาใหม่นะครับจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปหรือว่าจะลบรายวิชาที่มีอยู่ก่อนนะครับซึ่งในกรณีนี้เราเลือกที่รายวิชาใหม่นะครับสามารถตั้งชื่อ
ย่อของรายวิชาได้นะครับชื่อเต็มของรายวิชาจากนั้นนะครับคลิกขั้นตอนต่อไปครับต่อมาคลิกกู้คืนรายวิชานี้เดี๋ยวนี้ครับนั้นนะครับก็จะการกู้คืนก็จะสำเร็จเรียบร้อยนะครับคลิกขั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับในรายวิชานี้นะครับก็ตอนแรกเป็นรายวิชาที่ว่างอยู่ก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะครับเหมือนกับรายวิชาต้นฉบับที่เราแบ็กอัพมาทุกประการนะครับขอบคุณครับ